ไปเป็นวันจันทร์นะครับขออนุญาตสับไพ่และเลือกไพ่แทนคนวันจันทร์นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพขออนุญาตเก็บไพ่นะครับเรามาดูกันครับว่าวันจันทร์ได้ไพ่อะไรบ้างนะครับการงานได้ไพ่ Wisdom นะครับการงานในช่วงนี้ยังไม่มีความแน่นอนมีความอึมครึมมีเรื่องสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับงานไม่มีความหวือหวามากนักในช่วงนี้เป็นไปอย่างช้าๆแต่ให้ผลดีในระยะยาวบางครั้งควรจะใช้เสน่ห์หรือวาทศิลป์ในการทำงานให้เกิดประโยชน์นะครับการเงินได้ไพ่ Illusion นะครับการเงินในช่วงนี้อาจมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของรายจ่ายที่กลัวว่าจะไม่มีพอใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สินหรือสุขภาพการเงินยังไม่ค่อยมั่นคงนักในช่วงนี้ระวังให้ถูกเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเงินอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะครับความรักได้ไพ่ Fertility ความรักในช่วงนี้คนโสดอาจจะต้องรอสักระยะนะครับคนที่มีคู่มีความรักที่สมบูรณ์ราบรื่นมีการดูแลเอาใจใส่กันดีได้คู่ครองที่ดีคนที่โกรธกันจะหันหน้ามาคุยกันและคืนดีกันนะครับสุขภาพได้ไพ่ Compassion สุขภาพในช่วงนี้ปกติแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีอาการเจ็บป่วยมากนักท่านที่เจ็บป่วยอยู่จะมีอาการดีขึ้นหรือหายขาดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและสามารถรับชมคลิปต่อไปได้ทางช่องตำหนักดวง Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ